จำเป็นที่จะต้องมีประธานสภาที่มาจากพัรคก้าไกลพัรเก้าไกลเองก็มีสสหลายท่านที่มีความเหมาะสมนะคะที่จะดํารงตําแหน่งนี้ตําแหน่งประธานสภาเนี่ยเป็นตําแหน่งสําคัญถ้าเข้ามายอมเนี่ยคงจะต้องมาหาเรือกันนะของเพื่อไทยครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเข้ามายอมจริงๆเนี่ยทางแกนนําเพื่อไทยจะว่าไงหรือกรรมการบริหารของเพื่อไทยจะว่าไง เส้นทางก่อนจะถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ง่ายนะครับก้าวไกลต้องฝ่าอีกหลายด่านด่านแรกนั่นก็คือการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่ตอนนี้ทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลกําลังชิงตําแหน่งนี้กันอยู่คุณประจักษ์ครับทำไมเก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้ที่ เพื่อไทยหรือก้าวไกลเสียไม่ได้ประธานสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยรประธานของนิติบัญญัติเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งครับง<อ>บประมาณถ้าเขาไม่พิจารณาให้นะครับไม่ผ่านงบให้ไม่พิจารณาเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้ฝ่ายบริหารน,นําไปใช้ดําเนินการก็ทําอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยฝ่ายนิติบัญญ,ญัติเนี่ยโดยหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเนี่ย ยังสามารถตรวจสอบการทํางานของรัฐาได้ด้วยนะของรัฐบาลได้ด้วย <ứng S 1> นี่คือข้อที่1น,นะครับ,รบข้อที่2เนี่ยก็คือว่าตําแหน่งประธานสภาผู้แทรรนราษฎรเนี่ยม,มันเป็นกุญแจเป็นปัจจัยสําคัญที่จะนําไปสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีครับถ้ามีตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรอย,อยู่ในมืออันนี้รับประกันการันตีแน่นอนว่านายกรัฐมนตรีไม่น่าจะพ้นจากข้อตกลงครับนอกจากนี้ตําแหน่ง ประธานสภาผู้แทนรนัศฎรถ้าไปตกอยู่กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งครับ,รบอำนาจของพรรคการเมืองอื่นหรือค้่อื่นเนี่ยแทบจะหมดไปทันทีเลยเราเห็นเขาต่อรองมีถกเถียงกันเหมือนกันในบรรดาพักร่วมรัฐบาลในยุคก,ก่อนหน้านี้นะแต่ มันไม่ได้เถียงกันออกสื่อแบบนี้ทําไมรอบนี้ถึงต้องเถียงกันอย่างรุนแรงขนาดนี้เพราะว่ามีความเห็นต่างกันแล้วก็ทั้งสองพักนี่อยู่ในสถานภาพที่ต่างคนต่างมุ่งมั่นในตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเมื่อต่างฝ่ายต่างยึดมัน่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแฟนดอมนะฮะก็คือบรรดากองเชียร์ <glasses> ของทั้งสองพักกัน,นี้สองพักล้วนแล้วแต่มี แฟนดอมนะครับด <ม S 2> ้อมส้มด้อมแดงใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่แต่ละพักพยายามที่จะแสดงออกตอนนี้ค,คือแสดงในบทบาทที่ตัวเองถนัดหรือตัวเองได้เปรียบ,รบพร้อมที่จะมีแรงหนุนจากแฟนดอมทั้งหลายก้ <9. S 1> าวไกลบอกว่าเขาจะต้องผลักดัน กฎหมายเปลี่ยนประเทศอย่างน้อย45ฉบับเบื้องต้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ตําแหน่งประธานสภาผูรร้แทนราษดรเ <c oughs> พราะการที่จะไปปฏิรูปไปปฏิวัติไปลดขนาดกองทัพไปเดินหน้าทํานูน่นทำนี่ตามนายโยบายที่หาเสียงไว้จําเป็นอย่างยิ่งครับในการที่จะต้องมีตัวบทกฎหมายมารองรับอันนี้คือเหตุผลนะฮะแต่ว่าเหตุผลที่ไม่อธิบายไม่ได้อธิบายเนี่ยมันก็มีเหมือนกันอะไรฮะเรื่องความหวาชแหวง เรื่องความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับแสดงว่ามีอยู่เหมือนกันสําหรับก้าวไกลที่ตอนนี้โรวแวงเพื่อนอยู่เหมือนกันใน,ในทางปฏิวัติปฏิเสธไม่ได้ครับปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีเรื่องของความหวาดระแวงเพราะก้าวไกลเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าการเดินหน้าสู่การเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเขามีทังเลือกเดี่ยวครับคือยังไงต้องเอาเพื่อไทยเนี่ยอยู่กับเขาด้วยถ้าไม่เอาเพื่อไทยปับนน๊บคะแนนไม่เกะคะแนนสอสอ มีได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งในสภาผู้แทนรัษดรจบเลยนะครับแต่ทางเพื่อไทยเนี่ยเขามีทางเลือกมากกว่านั้นถ้าเพื่อไทยเนี่ยอาจจะไม่เอาเก้าไก่ก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งปฏิเสธไม่ได้เพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีการสื่อสารออกมาสักเท่าไหร่เจาะฟังของเพื่อไทยล่ะแล้วเพื่อไทยมีเหตุผลอะไรที่เสียเก้าอี้ตัวนี้ไม่ได้คือเพื่อไทยเนี่ยก็มองอย่างนี้ครับนอกเหนือจากเขามีทางเลือกสองทางอย่างที่ว่าไว้นะครับ ยังมีเรื่องเกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรียังมีเรื่องเกี่ยวข้องกับหน้าตาครับยังมีเรื่องเกี่ยวข้องการต่อรองในเถียงทางการเมืองเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยเหตุผลที่อธิบายก็คือมีจํานวนสสอของพรรคก้าวไกลมากกว่าเพื่อไทยเพียงแค่10คนเองสอสมันห่างกันไม่มากใช่แล้วคุณจะกินรวบ,รบทั้งตําแหน่งบริหารตําแหน่งนิติบัญญัติ มันไม่มีความเหมาะสมคุณประจักษ์เห็นด้วยเหรอถ้าสมมติว่าเพื่อไทยไม่ได้เก้าอี้ประธานสภาเนี่ยเท่ากับก้าวไกลกินรวบแต่ว่าประธานสภานั้นผมคิดว่าพักก้าวไกลไม่ควรกินรวบเล่นสลากกินแบ่งเป็นหรือเปล่านะสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างถ้าพักก้าวไกลย,ยังดื้อดันนะ ถ้าสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลคุณเดินไปไม่ได้อยู่ดีคือในมุมของเพื่อไทย <c oughs> เขาพยายามที่จะอ้างตรงนี้พยายามที่อธิบายตรงนี้ว่าถ้าเป็นลักษณะของการกินรวบเนี่ยมันไม่เหมาะเพราะเพื่อไทยก็ยืนยันยังไงยังไงก็โหวตสนับสนุนคุณพิธาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีอยู่แล้วที่หนักไปกว่านั้นนอกเหนือจากการออกมาวิพากษ์ออกมาทวงกันซึ่งหน้าของแกนนําของพรรคเพื่อไทยที่ออกมาแบบรายวันแล้วนะเพียงหน้าออกมาเป็นรายวันแล้วเนี่ยยัง มีผลไปถึงแฟนดอมของพรรคเพื่อไทยดอมแดงเนี่ยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีแอคชั่นในโลกโซเชียลเยอะนะครับมีการนัดหมายวันอาทิตย์เนี้ยที่สิพฤษภาเดี๋ยวจะไปเจอกันที่ทําการพรรคเพื่อไทยเพื่อจะไปเรียกร้องให้พรพื่อไทยถอนตัวออกมาจากการร่วมรัฐบาลนะครับนี่ก็คือปฏิกิริยาซึ่งมันขยายผลจากฝ่ายการเมืองพรรคการเมือง ไปจะก็ตั้งถึงกองเชียร์ถึง F4 แล้วถึงแม้แกนนาแกนนาจะปฏิเสธก็ตามทีแต่ว่ามันก็ตองมาในรูปแบบนี้คุณประจักษ์วิเคราะห์ตรงๆเลยเกมนี้เพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยใครมีแต้มต่อใครตกเป็นรองตอนนี้ตอนนี้มันมีทางออกอยู่ประมาณสัก34ทางครับคุณเจษฎาฮะขึ้นอยู่กับว่าก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคที่ได้แรงหนุนมากกว่าเพื่อนนะฮะจะตัดสินใจเลือกแบบไหนอย่างไรครับหนึ่งก็คือ เอาละทั้งสองพักตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเอาพักการเมืองที่สามมารั้งตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรก้าวไกลไม่ได้เพื่อไทยไม่ได้เอาเป็นชื่อที่สามอาจจะเป็นประชาชาติอาจจะเป็นไทยสร้างไทยแต่โอกาสยากครับเพราะว่าก้าวไกลเองก็คงไม่ยอมอย่างที่บอกครับคือถ้าเหตุผลเรื่องของการผลักดันกฎหมายเปลี่ยนประเทศเนี่ยยังไงยังไงก้าวไกลก็ต้องยึดเก้าอี้ตัวนี้เอาไว้ได้เพราะฉะนั้นทางเลือกที่หนึ่งเนี่ยผมว่าอยาก ทางเลือกที่สองคือเอาตามที่เพื่อไทยเสนอเลยครับเพื่อไทยบอกว่าถ้ามันตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมเอามาโหวตในสภาเลยให้แต่ละพรรคการเมืองฟรีโหวตไปเลยเลือกว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือกใครเป็นประธานสภาอันนี้โหวตแข่งกันเลยใช่เสนอชื่อแข่งกันเลยใช่เข้าสู่ที่ประชุมสภาเลยครับซึ่งแนวทางนี้ก้าวไกลเสียเปรียบแน่นอนครับเพื่อไทยเนี่ยเชื่อมั่นว่าพรรคการเมืองไม่ใช่เฉพาะซีกที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลอาจจะรวมถึง ซีกฝ่ายตรงข้ามขอเสียงเพื่อนช่วยโหวตได้พร้อมที่จะมาโหวตสนับสนุนเพื่อไทยครับเพราะฉะนั้นแนวทางนี้มันก็เป็นไปได้ค่อนข้างยากครับนะฮะแนวทางที่สมเนี่ยก็คือว่าผัดกันเป็นคนละครึ่งเข้าโครงการคนละครึ่งประธานสภาคนละครึ่งใช่สมมติอยู่ครบเทอม4ปีเพื่อไทยสองปีก้าวไกล2ปีอย่างนี้หรอแต่ก้าวไกลขอก่อนเพราะว่าที่จําเป็นต้องขอก่อนเพื่อที่จะการันตีว่าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันได้แน่นอนครับแต่ว่าเพื่อไทยจะยอมหรือเปล่า เพราะว่าเพื่อไทยเองก็มีความรู้สึกว่าถ้ามองไป4ปีครับ,รบมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ไม่ครบ4ีปีล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะการเมืองในบ้านเราเนี่ยมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นครับทางเลือกสุดท้ายซึ่งน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยครับก็ออกมาขานรับแล้วก็คือเอาเรื่องนี้ครับเข้าสู่วงเจราจาของพักร่วมรัฐบาลด้วยกันครับมาเจราจาหาทางออกร่วมกันครับนะซึ่งซึ่งแนวทางเนี้ย มันก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงและม,มันจะ,จะทำให้แต่ละภาคการเมืองเนี่ยไม่กินแหนงแค่งใจกันสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งที่จะชี้ขาดในการที่จะก้าวไปเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลคุณพิธาเป็นนายกเพราะปัจจัยอื่นครับเรื่องสวจะมาหวดสนับสนุนแค่ไหน เรื่องหุ้นไอทีอันนั้นก็อรออยู่ข้างหน้าเหมือนกันมีอีกหลายด่านที่ต้องรอแต่นี่แค่2ส,สัปดาห์หลังการเลือกตั้นเท่านั้นอย่างขนาดนี้นะฮะ<ช>ถ้าฟังทางออกทางเลือกแล้วเนี่ยอาจจะด้อมเดือดก็ได้นะไม่ว่า<น>จะเป็นด้อมแดงด้อมสม้มวันนี้ขอบคุณคุณประจักษ์ครับ,รบขอบคุณครับ